่วงปิดเทอมอย่างนี้นะครับเด็กๆในชุมชนมุสลิมอัตตะกวาตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่างเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่โรงเรียนฟัดดูอินซึ่งอยู่ในมัสยิดอัตตะกวาครูใหญ่โรงเรียนฟัดดูอินบอกว่าโรงเรียนฟัดดูอินจะสอนเด็กทั้งหมด7ชั้นเรียนคือตั้งแต่ชั้นเตรียมไปจนถึงชั้นที่6โดยช่วงเปิดเทอมเด็กจะมาเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนช่วงปิดเทอมอย่างนี้นะครับเด็กๆมาเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเด็กเล็กนะครับจะสอนให้ท่องจำตัวพยัญชนะอาหรับและบทขอพรง่ายๆส่วนเด็กโตนะครับก็จะสอนเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับคัมภีร์กุรอานที่สำคัญจะต้องสอนให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนอยู่ร่วมกับสังคมที่มีหลายเชื้อชาติศาสนาได้อย่างสงบสุขก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการปลูกฝังนะคะแล้วก็ปลูกฝังในความเป็นมุสลิมแล้วก็การปลูกฝังของเราเนี่ยจะเน้นให้เกิดความรู้สึกของหน้าที่ของมุสลิมในเบื้องต้นแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมกับบุคคลต่างศาสนิกนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดความแตกต่างมากจนเกินไปซึ่งบางอย่างเราก็ทำร่วมได้บางอย่างเราก็ไม่สามารถร่วมได้ขณะที่เด็กๆนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและโรงเรียนดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างบ้านโรงเรียนและมัสยิดโดยให้เด็กวาดภาพและเขียนบทความเกี่ยวกับสถาบันทั้ง3โดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็คือว่าจะมีคนทิ้งขยะใช่ไหมครับอันนี้ค่ะที่ผมเห็นว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีบางหลายๆบ้านใช้คำรุนแรงกับลูกๆหลานๆเนี่ยครับก็อยากจะให้ปรับปรุงกันนะครับก็ที่ละหมาดคนแก่นะครับให้เยอะๆหน่อยอะไรนะที่ละหมาดคนแก่ครับอ๋อไม่ค่อยมีใช่ไหมครับน้อยอยากให้คนแก่ได้นั่งว่างจะได้ไม่ปวดขาครับด้านผู้นำชุมชนประจำมัสยิดอัตตะกวาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างการพาไปศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาปรับใช้กับชุมชนเป็นต้นเราจะเห็นว่าในชุมชนเนี่ยในหน้าบ้านถึงแม้จะเป็นห้องแถวเนี่ยเด็กๆก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างยิ่งในย่านข้างสุเหร่านะครับตามห้องแถวมันมีพื้นที่ปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าครับมาปลูกในกระถางชุมชนมุสลิมอัตตะกวาที่เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ซึ่งในอดีตมีชุมชนมุสลิมไม่เกิน10ครอบครัวปัจจุบันมีถึง70ครอบครัวมีประชากร400กว่าคนมีทั้งมุสลิมเชื้อสายยุนนานอินเดียเชื้อสายปากีสถานและบังคลาเทศปัจจุบันชุมชนมุสลิมที่นี่มีการครอบคลุมช่วยเหลือดูแลกันอย่างเหนียวแน่นเว้นแต่เชวงทีวีไทยรายงาน